ขยับมาดูที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามนะคะก่อนหน้านี้เป็น1ใน5ประเทศที่ได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้ดีแต่ณเวลานี้ต้องบอกว่าสถานการณ์พลิกผันแล้วนะคะเพราะว่าเกิดการระบาดในระลอกที่2นอกจากการประกาศปิดเมืองดานังแล้วเนี่ยล่าสุดนั้นภาครัฐต้องขยายพื้นที่ไปอีก3เมืองด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอยอันโฮจิมินห์นะคะรวมไปถึงฮานอยด้วยตอนนี้เนี่ยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกนี้2รายแล้วค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในเวียดนามนะคะโดยเวียดนามพบผู้เสียชีวิต2รายแรกเมื่อวานนี้เป็นชายวัย70ปีและ61ปีค่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองดานังซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 ครั้งล่าสุดในเวียดนามซึ่งดานังก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายทะเลของเวียดนามด้วยนะคะมีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ให้ประชาชนอยู่กับบ้านจากเมืองดานังไปยังเมืองฮอยอันและในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกันกับดานังด้วยนะคะส่วนในนครโฮจิมินห์มีคำสั่งปิดบาร์และไนท์คลับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้และมีคำสั่งระงับงานเทศกาลและกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นงานแฟร์ต่างๆรวมไปถึงงดการประชุมที่ไม่เร่งด่วนด้วยและห้ามการชุมนุมเกินกว่า30คนด้วยนะคะก่อนหน้านี้กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามก็ประกาศมาตรการเช่นนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนในเมืองดานังการใช้มาตรการล็อกดาวน์15วันก็ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะความเข้มงวดของมาตรการสกัดกั้นโควิดในดานังซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดรวมไปถึงการห้ามแม้กระทั่งการซื้ออาหารและเครื่องดื่มกลับบ้านก็ยังทำไม่ได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนสนามกีฬาเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วก็มีคำสั่งการก่อสร้างทั้งหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วขณะเดียวกันค่ะมีจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมืองดานังล่าสุดรายงานกันในวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก12คนนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการระบาดในเมืองดานังส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยเวียดนามพบผู้ติดเชื้อรายใหม่82คนก็นับว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดใน1วันของเวียดนามค่ะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการระบาดครั้งล่าสุดในเวียดนามอยู่ที่116คนส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่558คนนะคะขณะที่เลอตรังชินรองประธานพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในดานังยอมรับค่ะว่ายังระบุไม่ได้ว่าแหล่งต้นตอของการระบาดในดานังนั้นมาจากไหนนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้สถานการณ์การระบาดครั้งใหม่ในเวียดนามไม่มีความแน่นอนก็มีการระบุออกมาจากทางศาสตราจารย์กายทวยตี้ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยทางคลินิกแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ประจำอยู่ในนครโฮจิมินห์ของเวียดนามออกมาระบุค่ะว่าตอนนี้น่ะยังไม่รู้ว่าการระบาดในชุมชนกระจายไปมากขนาดไหนแล้วก็ยังไม่สามารถระบุขอบเขตของการระบาดได้นะคะก่อนหน้าที่จะพบการระบาดในรอบใหม่นี้เวียดนามถือว่าเป็น1ใน5ประเทศของโลกค่ะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็รวมถึงไทยด้วยนะคะที่เพิ่งจะได้รับคำชมจากทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ว่าสามารถหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ไม่ให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในประเทศได้แล้วเวียดนามเนี่ยก็ไม่พบการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนในประเทศมานานติดต่อกันถึง99วันแล้วค่ะก็ดูเหมือนว่ากำลังจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะหลุดจากสถานการณ์การระบาดของโควิดแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดในอาเซียนนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์พลิกผันเป็นตรงกันข้ามเลยค่ะสาเหตุตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนออกมาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความชะล่าใจหลังจากประสบความสำเร็จในการสกัดโควิด-19 ได้ทำให้ชาวเวียดนามเนี่ยเริ่มกาดตกแล้วก็ไม่เข้มงวดเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็มีการกลับไปท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินก็ลดราคาโรงแรมต่างๆก็มีโปรโมชั่นลดราคาจูงใจนักท่องเที่ยวด้วยเพื่อหวังจะฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะอีกด้านนึงก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดการระบาดกลับมานั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ